คครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเรามาดูวิธีการคีย์ฉากกรีนสกรีนกันดูนะครับเราไปดูว่ามันมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการกับตัวกรีนสกรีนตัวนี้ยังไงบ้างให้เราสามารถเปลี่ยนฉากไปด้านหลังได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับนี่เป็นฟุตเทจที่ผมจะเอามาให้เราลองกันอันนี้ก็จะมาจากเว็บของ Pezzel นะครับก็ลองดูได้นะครับอันนี้ก็จะมาจากเว็บของ Pezzel นะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะขอบมันจะกินเกินอยู่นิดนึงนะครับผมก็อาจจะขยายสเกลมันหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ผมก็จะใช้ชิปสเปซนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง transform เพื่อสเกลมันนิดหนึ่งนะครับสเกลไซส์มันหน่อยนิดหนึ่งให้มันกินเข้ามาประมาณสักนิดเดียวนะครับลองสัก 1.08ปุ๊บอ่ะโอเคถือว่าอันนี้เป็นตัวไซส์ที่ผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลำดับต่อมานะครับคืออันนี้ไซส์มันจะใหญ่มากนะครับ4096ก็คือไซส์ 4K นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าฟุตเทจที่ในไทม์ไลน์เราเนี่ยแค่1920นะครับก็คือใช้เวลาคอมเนี่ยเราใช้ไซส์ใหญ่ก็จะดีนะครับมันก็สามารถทำอะไรได้เยอะกว่าทีนี้นะครับคำสั่งที่เราจะใช้เนี่ยนะครับในการคีย์กินสกรีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายตัวมากๆเลยนะครับเครื่องมือมันมีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวโครมาคีย์นะครับมีเดลต้าคีย์แล้วก็อัลตร้านะครับหลักๆเนี่ยผมจะพูดให้ฟัง2ตัวที่ผมใช้บ่อยก็คือตัวโครมาคีย์เออร์แล้วก็เดลต้าคีย์นะครับโครมาคีย์เออร์นี้ถ้าลากลงมาเนี่ยนะครับวันนี้ผมลากลงมาปุ๊บกับคลีนเพจนะ3ตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับทีนี้ในส่วนของโครมาคีย์เออร์เนี่ยไม่มีอะไรมากคือมันจะดูดสีออกมาแค่นั้นเองนะครับมันจะดูดสี color range ตรงเนี้ยนะครับว่าจะดูดตามค่า channel สีอะไรที่มันมีสมมติว่าผมลากตรงนี้ลงมากด shift space นะครับตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดึงค่า green ตรงเนี้ยนะครับเข้ามาจะเห็นว่ามันก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้เราเลือกตาม color ก็ได้นะครับอันนี้เลือกตาม luminance นะครับถ้าเลือกตาม green นะครับเนี่ยเราก็จะค่อยๆดึงมันกลับมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็จะดึง green ค่อยๆให้เห็นแต่ตัวนี้นะครับคือตัวgreen screen เนี่ยมันก็จะออกไปแล้วนะซึ่งถามว่าทำไมมันไม่เวิร์กหรออย่างนี้มันไม่โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยฮะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะครับมันเหมาะสำหรับการดูดสีในบางช่วงของสีแค่นั้นเองนะครับงั้น Chroma Keyer เนี่ยเอาไปใช้ green screen อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะงั้นตัวที่เราจะได้ใช้เนี่ยคือถ้าคุณต้องการจะดูดสีเป็นช่วงๆอันนี้เวิร์กนะเช่นเราบอกว่าเราจะดูจากค่าเรทเป็นหลักเนี่ยค่อยๆดึงค่ากลับมานะครับเนี่ยดึงทีละส่วนทีละส่วนอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราดึงเอาเรทออกไปให้หมดเลยให้เหลือแต่กรีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะดึงให้เหลือแต่เรทนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะใช้อย่างที่บอกคือมันไม่ได้ทำมาสำหรับการกรีนสกรีนมันก็คือมันจะได้แบบเงี้ยแหละครับแต่ว่ามันถ้าถามผมมันก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะเครื่องมือหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่เหมาะนะครับสำหรับการทำเกนสกินทันทีนะครับอันนี้ผมก็จะดึงออกไปปุ๊บตัวที่เราจะใช้กันคือตัวเดลต้าคีเออร์นะครับแต่ทีนี้เดลต้าคีเออร์เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ลงมาใช้ปุ๊บเนี่ยลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วตัวเดลต้าคีเออร์ตัวนี้นะครับเราสามารถกดเลือกดูดสีอย่างนี้ได้คือกดตรงนี้นะครับค้างไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้ปุ๊บนะครับตัว Data Keyer มันก็จะทำงานเพื่อบอกว่าส่วนนี้มันจะถูกจัดการนะมันจะถูก Threshold ของมันออกไปนะครับอืมฮึ
ต่ออะไรผิดแน่เลยโอเคผมยังไม่ต่อโทษโอเคอ่ะได้ละนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้วางมันต่อลงไปนะครับทีนี้นะครับพอเราอย่างเมื่อกี้เราเลือกนะครับอันนี้ผมลองรีเซ็ตกลับไปก็ได้นะครับคือถ้าเราเลือกในช่วงนี้นะครับเลือกแบ็คกราวด์เนี่ยลากออกมาแล้วดูดสีมาเนี่ยปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันคีย์ได้ในระดับที่ดีในระดับนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของดีเทลต่างๆอยู่บ้างนะครับแต่ถามว่าผมถ้าถามผมว่าผมว่ามันโอเคในระดับนึงเลยนะครับก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับเรากดอัลฟานี่ผมเลือกเป็นภาพเดียวกดอัลฟาดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันที่ดูเหมือนโอเคเนี่ยมันยังไม่โอเคนะครับก็คือจริงๆแล้วตรงนี้มันควรจะเป็นสีดำสนิทนะครับแล้วตรงเนี้ยควรจะเป็นสีขาวแบบสนิทเลยนะครับเราสามารถมาจัดการกับตรงนี้ค่าต่างๆของมันได้นะครับก็คือมาปรับค่าต่างๆนี้ได้แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่เราใช้งานกับตัว Delta Key นะครับDelta Key เนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลาผมใช้เนี่ยผมจะใช้คู่กับตัวที่ชื่อว่า Clean Page ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูก่อน Clean Page มันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะลากตรงนี้ต่อลงมาปึ๊บนะครับแล้วก็ดูใน Clean Page ตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับ Clean Page เนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ทำงานเพื่อเปลี่ยนเอา subject เนี่ยออกแล้วให้เหลือแต่ background ด้านหลังคือเป็นการสร้าง clean page ขึ้นมานะครับก็เราก็สามารถที่จะกดเลือก background color ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาดูอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่ background color เนี่ยมันจะหายไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะหายไปคือเราเลือกเป็น range ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ range ผมจะเลือกเป็นสีเลยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เราสามารถมาปรับค่า threshold ตรงนี้ได้ว่าอยากให้ตรงเนี้ยมันเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยผมก็จะดึงเข้ามานะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีค่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับมี erode แล้วก็ grow edge นะครับเราจะใช้2ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วน time mode นี้คือถ้า background ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงไปเรื่อยๆเนี่ยเราเลือกเป็น sequence ก็ได้แต่นี้ผมจะเลือก whole frame ไว้เลยก็คือให้เลือกให้มันบังคับจากเฟรมนี้นะครับคือถ้ามันมีเงามันพาดลงไปเนี่ยเราเลือกเป็นซีเควนต์ได้นะครับแต่ว่าถ้าอันนี้ของผมมันไม่มีเงาพาดลงไปผมเลือกเป็นโฮลเฟรมได้เลยนะครับก็โฮลเฟรมที่เท่าไหร่21ก็ได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้คำสั่งกดฟิลก็ได้นะครับมันก็จะเติมพยายามฟิลตรงนี้เข้าไปให้นะครับกับโกรเอชตรงนี้นะครับมันก็จะพยายามเติมเอชตรงนี้เข้าไปให้นะครับคือถ้าเราโกรเอชตรงนี้เข้าไปมันจะดึงจากเอชตรงนี้เข้ามาสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะ erode มันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ grow edge เนี่ยใช้ไปคู่ๆกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเอ๊ะทำไมไม่ทำงานอ่ะโอเคมาจะ slow นิดหนึ่งนะครับของผมมันก็จะคือเครื่องผมมันจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะพยายามดึงจากขอบตรงเนี้ยนะครับเข้ามาให้มันมากขึ้นนะครับพอมัน erode ทำอะไรไปเสร็จเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มามากขึ้นนะครับมันก็จะได้ตัวที่เป็น clean page มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือเราจะไม่กด fill ก็ได้นะครับมันก็จะไม่ทำงานให้ในถ้าเราดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเห็นว่ามันมีเส้นสีเขียววิ่งนี่คือมันทำงานของมันอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกด fill edge มันก็จะเริ่มทำงานใหม่คือต้องบอกว่าอันนี้มันกินตัวเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับในการที่จะทำ clean page ตัวเนี้ยคือมันประมวลผลเครื่องผมมันช้านะครับก็เดี๋ยวพอทำเสร็จเนี้ยผมจะเซฟมันออกไปนะครับเซฟออกไปเป็นภาพหนึ่งนะครับแล้วค่อยดึงกลับเข้ามาใหม่เพราะว่านี้ไซส์มันขนาด 4K มันใหญ่มากนะครับก็เป็นไซส์เท่านี้นะครับสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งต่อมาที่ผมจะทำเนี่ยก็คือถ้าผมเอา clean page ตัวนี้ไปต่อกับ delta key เลยนะครับมันทำได้ไหมมันทำได้นะครับก็คือทำได้เลยแต่ว่ามันจะค่อนข้างหนักเพราะว่ามันต้องโปรเซสตัวนี้ทุกครั้งที่ผมปรับค่าของ clean page นะครับ อย่างแรกที่ผมจะทำต่อจากนี้เนี่ยคือผม select clean page แล้วผมจะเบลอมันนิดนึงนะครับผมจะเบลอค่าตรงนี้ไปหน่อยนะครับก็ใส่ค่าเบลอลงไปแบบง่ายๆเลยใช้ Gaussian blur ก็ได้หรือเบลอธรรมดาก็ได้นะครับใส่เบลอลงไปปุ๊บแล้วผมก็เบลอมันเข้าไปนะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันก็จะดู
มูทขึ้นโอเคขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเอาไปต่อกับตัวเดลต้าคีย์ตรงนี้นะครับต่อกับตัวเดลต้าคีย์ตรงนี้นะครับคือเดลต้าคีย์ตรงนี้ผมอาจจะรีเวิร์ดมันกลับมาก่อนนะครับทีนี้พอเราลากไปแบบนี้เสร็จเนี่ยถ้าเรากด alternate ค้างไว้นะครับแล้วปล่อยปุ๊บมันจะบอกว่าตัวนี้เราจะมาเป็นอะไรนะครับจะต่อเข้าไปใน channel ไหนซึ่ง channel ที่ผมจะต่อคือผมจะต่อเข้าเป็น clean page นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบนี้มาเลยนะครับก็ถามว่าดูโอเคกว่าเมื่อกี้ไหมโอเคกว่ามากครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% ขนาดนั้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเราไม่ถ้าเราไม่อยากคือ clean page ตรงนี้เราทำเสร็จแล้วเราโอเคกับมันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเซฟออกไปเป็นภาพได้นะครับหรือว่าจะ cache to disk เพื่อให้มันแคชค่าตรงนี้เก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกเนี่ยภาพตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก Save Image นะครับก็เซฟไปในตำแหน่งที่เราจะเก็บไฟล์มันไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเก็บไปในตัวโฟลเดอร์ที่ผมทำงานตัวนี้นะครับอันนี้ผมว่าใช้เป็นตัวPNG ก็ได้มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ผมว่าตั้งชื่อว่า clean plate นะครับเพื่อไม่ให้มันจะต้องมาโหลดใหม่หลายๆรอบนะครับประหยัดเวลาไปนะครับกด save ปุ๊บนะครับอ๋อโอเคผมใช้ฟีเจอร์อ๋อมันเซฟไม่ได้ unlock configuration อ๋อโอเคมันต้องใช้ studio ถึงเซฟได้โอเคไม่เป็นไรงั้นไม่เซฟก็ได้เศร้าใจไอตัวที่เป็นตัวฟรีมันก็มีข้อลิมิตของมันอยู่นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นผมใช้อย่างงี้ไปก่อนก็ได้นะครับกลับมาดูเดลต้าคีย์กันต่อนะครับในส่วนของเดลต้าคีย์ตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราดูคำสั่งของเดลต้าคีย์เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าพอเราเสียบคีย์เพจเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าคีย์เพจเนี้ยมันเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อมาเนี่ยเราสามารถมาจัดการกับตัวพวกค่าต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็คือเราก็สามารถปรับค่า Preburr ฉาก Background อย่างนี้ได้นะครับหรือว่าปรับเกณฑ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงเกณฑ์ตรงนี้เข้ามาแต่อันเนี้ยผมไม่ค่อยไปยุ่งนะครับบาลานซ์ปรับค่าบาลานซ์ของสีปรับอะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้ผมไม่ค่อยยุ่งสิ่งที่ผมจะไปทำคือผมจะไปปรับค่าที่ตรงตัวแมทเลยนะครับตรงคือจริงๆเราจะมาปรับพรีแมทตรงนี้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสามารถผมจะมาปรับที่ค่าตรงแมทตรงนี้เลยนะครับก็ง่ายมากอันนี้ก็คล้ายกับตัวที่เราใช้โครมาคีย์นะครับถ้าเราดึงตรงนี้ไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะทำให้สีดำเนี่ยเป็นสีดำสนิทนะครับแล้วถ้าดึงตรงนี้เข้ามามันก็จะทำให้สีขาวเนี่ยเป็นสีขาวสนิทในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับถ้าเรากดอัลฟาดูอีกทีนึงเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันโอเคมากเลยนะครับมันโอเคมากแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับมันยังไม่เสร็จคือถ้าเราดูตรงค่านี้นะครับเราดูตรงที่เป็น status นะครับตรงนี้นะฮะตรง status ตรงนี้นะครับถ้าเราดึงค่าเข้ามาพวกนี้โอเคต้องดูตรงนี้ใน status ตรงนี้มันจะมีค่าให้ดูจริงๆคือถ้าดูไอ้ตรง match เมื่อกี้เราอาจจะดูแล้วมันไม่เห็นนะครับแต่ถ้าดูตรงที่เป็น status เนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคหรือยังนะครับก็คือด้านในเนี่ยมันควรจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนสีขาวหรือเขียวแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้คือพวกเขาเรียกพวกที่เป็นอัลฟาแบบกึ่งๆนะครับอัลฟาแบบกึ่งๆก็คือเป็นเซมิอัลฟาคือมันจะไม่ใช่สีดำสนิทสีขาวสนิทมันจะเป็นสีเทานะครับเราถ้าเราต้องการให้ตัวที่เป็นอัลฟาของเราเนี่ยมันออกไปมากกว่านี้เราก็ดึงเข้ามามากกว่านี้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะดูจากค่าสเตตัสตรงนี้ช่วยนะครับนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Final Result นะครับก็จะเห็นว่ามันทะลุมาได้โอเคเลยแหละแบบนี้เลยนะครับคือเราก็สามารถที่จะปรับค่า Shrink ตรงนี้ได้นะครับอุ๊บนะครับก็อันนี้ผมก็ไปดูที่สเตตัสใหม่เมาส์ผมน่าจะลั่นเมื่อกี้นะครับถ้าอยากให้มันตรงนี้มันทะลุไปมากขึ้นเนี่ยก็ดึงค่าตรงนี้ลดลงมาแค่นั้นเองนะครับสำหรับผมก็จะน่าจะอยากได้ประมาณนี้นะครับมันน่าจะดูโอเคทีนี้เมื่อเราคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคีย์คร่าวๆเรียบร้อยเนี่ยครับลำดับต่อมานะครับที่
เราจะทำงานกับมันนะครับถ้าดูอัลฟาเนี่ยมันโอเคไม่มีปัญหาละอันต่อมาที่เราจะทำงานก็คือว่าเราก็จะเอาภาพนะครับเข้ามาลองใส่ดูนะครับในผมก็จะลองเลือกภาพสักภาพหนึ่งภาพนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะลองเมิร์จมันดูเลยง่ายๆนะครับผมก็จะเลือกเมิร์จตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็ชิปวางนะครับก็จะต่อตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเส้นเนี้ยนะครับกดชิปแล้วก็วางลงไปปุ๊บเส้นนี้เป็นแบ็กกราวด์นะครับอันนี้ผมก็กด Ctrl T เพื่อสลับนะครับแล้วก็เอาตัวแบ็กกราวด์เนี่ยไปต่อกันตรงนี้ปุ๊บนะครับถ้าดูภาพเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับนะฮะคือภาพเนี้ยมันก็จะถูกปรับขนาดรีไซส์นู่นนี่นั่นไปเพราะว่าตอนแรกภาพของผมเนี่ยผมยังไม่ได้รีไซส์ลงมาเป็น1920นะครับอันนี้ผมอาจจะเรื่องนี้ชิปสเปซนะครับแล้วก็รีไซส์มันหน่อยก็ได้นะครับปึ๊บให้ลงมาเนี่ยผมออโต้เรโซลูชันก็ได้นะครับเป็น1คลิปเฟรมแอสเปคนะครับเป็น1920นะครับอันนี้ไซส์มันไม่พอดี1080อาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปขยับเอานะครับทีนี้ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเดียตัวนี้นะครับผมก็จะปรับสเกลมันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะรีไซส์ตรงนี้ลงมาเป็นชิปสเปซรีไซส์นะครับเป็น1920นะครับเราจะคีย์เฟรมแอสเปคแล้วก็1920นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น108ผมไม่คีย์เฟรมแอสเปคแล้วกันตัวเลือก solution จริงๆผมใช้ไซส์เดิมก็ได้ไม่ต้องรีไซส์ก็ได้ชิปมาปุ๊บโอเคในนั้นน่าจะกลับมาละโอเคทีนี้พอได้มาอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับถามว่ามันเบลนดิ้งกันได้เรียบร้อยไหมมันก็ถามว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ดีพอนะครับคือถ้าเราใส่ไปเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของสีเรื่องของขอบอะไรพวกนี้ที่เราต้องมาจัดการกับมันต่อนะครับคือถ้าเราดูเนี่ยอันนี้ผมแค่ลองทำให้ดูว่าถ้ามันเชื่อมต่อกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยครับมันเป็นไงครับมันยังมีขอบมันมีอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเราต้องมาจัดการกับปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมันจะมีตรงค่าตรงนี้นะครับในส่วนของerode directนะครับคือ Road Delay ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกขยับค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยอันนี้ผมกลับไปที่ Delta Key นะครับถ้าเราดูในส่วนของ Status ตรงนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับค่าตรงนี้ดูนะครับเนี่ยเราอยากจะให้มันมาประมาณนี้นะครับแล้วเราจริงๆเราสามารถปรับค่าโดยใช้นี่ผมปิดไม่ดีพูดเราสามารถปรับค่าโดยใช้ clean foreground กับ clean background ได้นะครับถ้าสมมุติว่า background ที่เราทำเนี่ยเราอาจจะอยากได้ให้มันดีเทลของผมมาประมาณนี้นะครับแล้วเราบอกว่า background มันยังไม่โอเคก็ clean background นิดนึงนะครับมันก็จะ clean background ไปให้ปุ๊บทำมาแบบนี้นะครับก็อาจจะ clean foreground ด้วยนะครับก็ได้ถ้า foreground มันยังมีรูแหว่งมีอะไรอยู่นะครับแต่รูนี้ไม่เป็นไรผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับทีนี้มันจะมีถ้าเราดูในโหมดที่เป็น final result เนี่ยนะครับจริงๆแล้วซูมดูก็น่าจะเห็นก็คือถ้าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อมันมีเป็นเหมือนพวกเฮโลออกมานะครับก็คือเป็นเงาจางออกมาจากตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วพวกนี้มันเกิดจากการที่เวลาเราปรับค่าตรงเนี้ยแหละครับพวกค่าตรงเนี้ยต่างพวก clean foreground clean background อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานี้อยู่เราสามารถปรับค่าตรงนี้ clean erode direct เนี่ยได้ไม่ก็เป็นการตัดเข้ามานิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้ clean erode กับ direct เนี่ยนะครับมันมักจะมีปัญหากับผมด้วยนะครับ
อันวิธีการที่ผมมักจะทำเนี่ยคือผมมักจะใช้ตัวเคียร์ตัวเนี้ยนะครับตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวคอมแมทนะครับเป็นคอมแมทก็คือเป็นตัวหลักที่ไม่ว่ามันจะเอฟเฟกต์ยังไงเนี่ยตรงนี้จะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับงั้นวิธีการที่ผมทำคือผมจะทำการคีย์2รอบนะครับผมจะทำการคีย์2รอบก็คือรอบที่1เนี่ยนะครับ Delta Keyer รอบที่1ของผมเนี่ยนะครับปึ๊บ ผมต้องการ Delta Keyer รอบที่1ของผมเนี่ยผมจะ copy ตรงนี้มานะครับ Ctrl C Ctrl B รอบที่1ตัวเนี้ยผมจะตั้งชื่อให้มันว่าผมตั้งชื่อให้มันว่า Comet นะครับ Delta Keyตั้งชื่อได้ไหมมันปรับไม่ได้ไม่เป็นไรผมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ละกันว่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวแรกอันนี้นะครับผมให้ตัวนี้เป็นสีส้มหรือสีอะไรก็ได้อันนี้เป็นตัวคอมแมทนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีเขียวนี่จะเป็นตัวซอฟต์แมทนะครับคือเวลาผมทำงานเนี่ยนะครับอันนี้ให้ดูภาพตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นคอมแมทเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันจะเน้นเห็นแต่ตัวด้านในอย่างเดียวเลยนะครับมันจะเห็นแต่ตัวด้านในก็คือเป็นตัวโครงหลักๆด้านในส่วนซอฟต์แมทเนี่ยจะเป็นพวกรายละเอียดดีเทลเล็กๆย่อยๆเช่นพวกผมพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีการเบดแมทอีกถ้าสมมุติว่ารอบข้างของคุณเนี่ยที่ถ่ายมามันมีของมีอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องเอาพวกสร้างแมทขึ้นมาเพื่อบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเราจะไม่เอาอันนี้คือการเบดแมทนะครับทีนี้เรากลับมาที่ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ผมได้คอมแมทแล้วนะครับคือคอมแมทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาทำคอมแมทเนี่ยให้คิดอย่างนึงว่าคอมแมทเนี่ยจะต้องนะครับคอมแมทเนี่ยจะต้องคือมันจะต้องดึงเข้ามาข้างในเยอะหน่อยนะครับก็คืออาจจะต้องปรับเทรโชปรับอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วก็ให้อีโรดเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับคือเป็นคอด้านในที่จะไม่เอฟเฟกต์อะไรเกิดกับมันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผมจะเมิร์จค่านะครับของตัว Delta Keyer ตัวเนี้ยนะครับก็คือผมก็จะดึงค่าของ Delta Keyer ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาผสมกันเมิร์จค่าเข้ามาคู่กันนะครับก็คือตอนนี้เราจะได้แบบนี้มาอันนี้คือมันจะกินพื้นที่เข้ามาด้านในละคืออันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้มันมีขอบเนี่ยผมก็จะดึงเข้ามานิดนึงอันเนี้ยผมจะให้มันเป็นตัวคอมแมทนะครับอันนี้ผมจะดึงเข้ามาอีกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องผมอ่ะให้เป็นคอมแมทในลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคอด้านในมันจะเป็นสีขาวเสมอนะครับมันจะเป็นสีขาวเสมอนะครับส่วนไอ้ด้านนอกเนี่ยผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แมทมาช่วยนะครับก็คือเราทำเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าแค่เนี่ยลากไปเหมือนเดิมนะครับเป็นคลีนเพจเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ลากเข้ามาต่อกันเป็นอินพุตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นี่อาจจะต้องลองจัดดีๆนิดนึงผมจะจัดไว้ตรงนี้ผมกด Alt+Netเพื่อสร้างดอทขึ้นมานะครับจะได้จัดระเบียบมันง่ายๆหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับกด Alt+Netนะครับมันจะเป็นการสร้างดอทขึ้นมาทีนี้พอได้มาตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับจะต่างกันก็คือว่าตัวนี้ผมต้องการให้มันได้ตัว Soft Matte ตัวนี้นะครับผมต้องการให้มันได้ Soft Matte ตัวนี้ดังนั้นค่า Erode Delete เนี่ยผมอาจจะไม่ใช้นะครับผมอาจจะไม่ใช้นะครับก็ผมก็อาจจะปรับค่าตัว erode นะครับ erode delete เนี่ยกลับไปที่ค่าเดิมก็คือปรับไปค่า0เลยนะครับแล้วก็ปรับพวกดีเทลต่างๆพวกเนี้ยขึ้นโฟกัสขึ้นแบ็คกราวด์เนี่ยให้คือผมจะเน้นเอาแต่ผมอย่างเดียวเลยคือผมต้องการดีเทลผมมีเยอะนะครับต้องการดีเทลผมที่แบบดูโอเคนะฮะอันนี้มันจะเข้ามานิดนึงแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้เราสามารถใช้ค่าของคอมแมทกันได้อยู่แล้วนะครับผมต้องการดีเทลของผมที่มันดูโอเคนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะดูว่าถ้าเรากด A ดูเนี่ยเราก็จะเห็นดีเทลผมมันค่อนข้างดูดีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะคลีนแบ็คกราวด์เข้ามาหน่อยคลีนแบ็คกราวด์พวกนี้ผมปรับมันเป็น0เลยไม่เบลอไม่มีอะไรทั้งสิ้น
นะครับแล้วก็ดึงเข้ามานิดนึงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับในผมก็จะได้ดีเทลในส่วนของผมมาแต่ตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ถ้าเราอยากได้ดีเทลตรงนี้เข้ามานะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนที่เราใช้คือแค่นี้ไอ้พวกส่วนตัวเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวเราจะใช้จากตัวนี้แทนนะครับถ้าดูอัลฟาเนี่ยนะครับมันจะต่างกันนะครับนี่เป็น2อันทีนี้เราจะเมิร์จทั้ง2 channel เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็คือ multiply มันเข้าไปด้วยกันนะครับก็ง่ายมากอันดับแรกเนี่ยนะครับผมจะทำการ masking ก่อนนะครับผมจะทำการ masking ช่วงตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นหัวเนี่ยไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือผมจะสร้าง polygon ขึ้นมานะครับก็คือ chip space นะครับแล้วก็ polygon นะครับปึ๊บนะฮะผมก็สร้าง polygon ตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะทำการลากครอบนะครับคือสร้างแมสให้มันแมสเฉพาะส่วนนี้ที่เห็นเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นนะครับส่วนอื่นผมไม่ต้องการแล้วนะครับผมต้องการให้แมสมาเฉพาะส่วนนี้นะครับนี้ถ้าเราดูเนี่ยแล้วผมก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อในแมสเลยปุ๊บแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันจะสลับค่ากันนะครับก็เราก็อินเวิร์ตมันทีนึงปุ๊บแบบนี้อ๋อไม่ใช่เอาเมิร์ดเลยนะครับคืออันนี้ผมได้ตัวแมสมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ชิปสเปซเมิร์ดนะครับเมิร์ดตัวนี้เข้ามาปุ๊บในเมิร์ดตัวนี้ผมให้ตัวอันนี้เป็นโฟกัลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาเข้ามาต่อกับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันจะเติมด้วยกันแล้วมันจะเติมเข้ามาเต็มกันเห็นไหมครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราดูแค่ตัวนี้มันจะมีแบบนี้กับอันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่พอมันเติมเข้ามาด้วยกันเต็มเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราต้องการแค่ส่วนนี้เราต้องการแค่ให้มันเอฟเฟกต์เฉพาะช่วงบนนะครับเราก็จะเอาแมสตัวนี้นะครับแมสตัวนี้นะครับมาต่อเข้าไปในส่วนที่มันจะเป็นแมสนะครับก็กดAlt ค้างไว้ครึบแล้วก็เลือกเป็นเอฟเฟกต์แมสนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับในตัวเนี้ยนะครับกด A ดูเราจะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์เฉพาะช่วงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราลองอินเวิร์ตดูก็ได้นะครับเราก็จะเห็นผลความต่างของมันนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมให้มันเติมเข้าไปเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยผมก็สามารถที่จะอินเวิร์ตข้ามไปอันนี้เราก็อาจจะกลับไปที่ตัวเดลต้าที่เป็นคอมแมทของเรานะครับเราเห็นความต่างมันอยู่เราก็อาจจะดึงค่าตรงนี้ออกมันอีโรดเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงประมาณนี้ก็ได้มันก็จะดูโอเคเข้ากันได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารู้สึกเราอยากจะอีโรดมันออกมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้นะครับผมจะดึงอีโรดเข้ามาหน่อยทีนี้มันเป็นการแต่งกับค่าแมทแหละนะครับแมทของตัวนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าเราไปดูค่าอัลฟาตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันอาจจะตรงนี้อาจจะต้องดึงเข้ามาหน่อยนะครับผมอาจจะดึงไอตัวโพลิกอนเนี้ยนะครับผมอาจจะมาตรงนี้ประมาณแถวนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะปรับซอฟเอ็ดออกไปนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้ให้มันดูให้มันซอฟตัวค่านี้เข้ามาหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราปรับซอฟเนี่ยมันก็จะพยายามซอฟขอบเนี่ยให้เอามาแบบนี้เลยนะครับโอเคเราก็จะได้ดีเทลของผมที่ดูโอเคนะครับถ้ารู้สึกว่าไอตัวที่เราคีย์มาตัวเนี้ยเราอยากจะให้มาดูค่าตัวเนี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราจะดึงนี้เข้ามาอีกก็ได้นะครับให้มันดูดึงดีเทลเข้ามามากกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้เนี่ยมันก็จะได้ใหม่นะครับก็จะได้ดีเทลผมเพิ่มเข้ามานี่ถ้าเราลองไปดูเนี่ยนะครับในผมเซฟปุ๊บดูผลที่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าดีเทลผมเนี่ยมันก็จะดูกินได้เยอะขึ้นนะครับแต่ทีนี้ต้องดูว่าไอ้เนี่ยเราจะให้มันดึงเข้าใหม่ก็ได้เพื่อให้มันซอฟมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่เห็นว่าเราก็สามารถดึงดีเทลเข้ามาได้แบบนี้นะครับ
ในผมมันก็จะดูโอเคแล้วนะครับนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคือต่อให้ผมมันโอเคสีมันอาจจะยังต้องปรับนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันไม่เข้ากับแบ็คกราวด์ฉากตรงนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องปรับสีปรับอะไรนะครับรวมไปถึงไอ้ตัวถ้ามันเป็นวิดีโอที่มีการขยับเนี่ยไอ้ตัวโพลีกอนตรงนี้นะครับมันอาจจะต้องแทร็กนะครับต้องแทร็กค่าตามตัวเนี้ยตัวหน้าตัวเนี้ยนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากคือถ้ามันขยับไม่เยอะมากเราจะสั่งมูฟเอาเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือ select แล้วก็มูฟแล้วก็คีย์เฟรมได้เลยแต่ถ้ามันมีการขยับเยอะเนี่ยเราจะต้องใช้ตัว tracking ช่วยนะครับก็คือเหมือนลองไปดูได้นะครับในส่วนของวิดีโอที่เป็นโรโตนะครับที่ผมทำไว้เนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้การ tracking ช่วยกับการทำโรโตสโคปนะครับนี่เราก็จะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันถามว่ามันเสร็จสิ้นหรือยังคือการคีย์เนี่ยมันจบแล้วแต่ว่าพวกการจัดการกับส่วนอื่นต่างๆเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยพอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมจะไม่ใช้อย่างนี้ทันทีเลยนะครับผมจะไม่ใช้แบบนี้ทันทีเลยคือสิ่งที่ผมต้องการจากไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมต้องการแค่อัลฟาของมันเท่านั้นครับผมต้องการแค่อัลฟาของมันเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาเรียกอะไรนะพวกอัลฟาเนี่ยที่ได้มาอย่างเงี้ยครับมันผมจะใช้วิธีการคือผมจะเอาอัลฟาจากตัวเนี้ยนะครับไปใส่ภาพจริงๆเพราะว่าถ้าเราดูภาพเนี่ยเปรียบเทียบภาพกันนะครับภาพตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเราลองดูผมปรับภาพนี้กับตัวนี้ลองดูเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่นิดนึงคือเรื่องของสีนะครับคือผมจริงๆแล้วผมต้องการให้สีมันได้แบบนี้คือมันจะมีการอมคืออันนี้มันอาจจะยิ้มไม่เยอะมากคืออันเนี้ยคือเขาไม่ได้มีสปิลบนใบหน้าสปิลคือพวกที่มันเป็นสีเขียวที่มันสาดเข้ามาบนหน้าเยอะมากนะครับคือจริงๆแล้วตัวเนี้ยเวลาเราคีย์ออกไปเนี่ยพวกเนี้ยมันจะหายไปนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันบางทีแล้วมันเป็นการทำลายตัวภาพอยู่ในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสปิลตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เราคีย์ได้อัลฟาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอเคละคือได้ทั้งซอฟแมตและคอแมตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาที่เราจะทำคือเราจะทำพวกในส่วนของที่เป็นสปิลรีเพลซเมนต์แล้วก็สปิลซัพเพรสชันกันนะครับคือจริงๆแล้วใน Delta Key เนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมส่วนมากผมจะใช้วิธีการอื่นในการที่จะเอาสปิลมันออกไปมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวถัดไปว่ามันสามารถจัดการกับพวกสปิลได้ยังไงบ้างแล้วเราเอาสปิลตรงนั้นน่ะที่คีย์พวกเขียวๆออกไปเนี่ยเอามาใช้ย้อนกลับได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน